เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรแม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจการสร้างรูปปั้นท่านแม่นกเอี้ยงไว้ที่นี่เนี่ยก็เพื่อระลึกถึงความสามัคคีแล้วก็ความมีเมตตาของพระราชมารดาของเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและจุดมุ่งหมายในการสร้างที่เนี่ยก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวผ่านรูปปั้นสำคัญมากๆก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีการที่ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสบียงอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคนเพื่อต่อเรือแล้วในสมัยนั้นเนี่ยถ้าคนในยุคนั้นก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าต่อเรือออกไปเนี่ยไปรบในข้างหน้าเนี่ยเราจะประสบพบเจออย่างไรจะชนะหรือแพ้จะเสียชีวิตหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นจุดรวบรวมกำลังใจครั้งสำคัญในการจารึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์กรมมาตรเทพามาตของแผ่นดินจารึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์กรมมาตรเทพามาของแผ่นดิน